สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ GM กิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นประเด็นร้อนๆเลยล่ะนะครับที่วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับที่เริ่มบริหารมาตั้งแต่ยุคคสช.นะฮะเป็นต้นมาหมดคสช.ปุ๊บเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับตอนนี้ก็ยอมรับเต็มรูปแบบนะวันนี้ก็ออกมายอมรับบอกว่าเครียดป่วยเป็นโรคเครียดไปทางไหนก็มีคนบอกว่าประณามขอให้ตายไวๆนะท่านก็บ่นนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยต้องยอมรับนะสื่อก็รายงานว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนติดโซเชียลมีเดียซึ่งต้องยอมรับเลยนี่ผมพูดความจริงเลยว่าในโซเชียลมีเดียโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีแต่โจมตีพลเอกประยุทธ์เป็นสำคัญพร้อมคณะนะครับแล้วก็เรื่องของธรรมนัสตอนนี้ก็มีการชี้แจงในสภาผู้แทนราษฎรในขณะที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าทุกอย่างถูกตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้วไปฟังถ้อยคำฮะในการชี้แจงของมนัสพรหมเผ่าที่ชี้แจงในสภาผู้แทนราษฎรเรื่องของคุณสมบัติของตัวเขาเองครับท่านนายกได้ฟังท่านธรรมนัสชี้แจงในสภาแล้วก็ฟังก็เป็นเหตุเป็นผลก็เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายเขานะค่ะแต่ทุกอย่างนี้ไม่ใช่นายกไม่ส่งนายกตรวจสอบด้วยระบบการตรวจสอบของรัฐบาลเท่าที่มีมาก็จะมีคณะทำงานในการตรวจสอบคุณสมบัตินายกให้คุณสมบัติของรัฐมนตรีนะทุกคนนะครับแล้วก็สอบถามเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นในเรื่องของศาลในอัยการก็ทุกคนก็ผ่านมาหมดแล้วก็ถึงตั้งได้ไงถ้าตรวจสอบครั้งแรกมันไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านตั้งแต่แรกเพราะนั้นผมคิดว่าเขาต้องไปตรวจสอบแบบนี้มาหมดแล้วล่ะแต่นี้ก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นของแต่ละคนนะผมก็ไม่ไปว่าใครนะอันนี้รวมถึงเรื่องคุณสมบัติเรื่องของการศึกษาของท่านธรรมนัสการพูดถึงวุฒิทำไมมันเป็นไปได้ไหมคะว่ามันมีข้อมูลออกมาเรื่อยๆเนี่ยคือเจ้าตัวเขาอาจจะให้ข้อมูลเราไม่ครบตั้งแต่ตอนแรกไม่รู้มันคงไม่ใช่ก็ตรวจสอบไปถ้ามันไม่ครบไม่ครบก็ไปว่ากันต่อไปผมก็บอกกันหลายอย่างก็เป็นอย่างนี้ไม่หรือถ้ามันมีปัญหาต่อมาภายหลังมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายดำเนินการได้อันนี้มันต้องดูที่ว่าเอ๊ะมันเป้าประสงค์อะไรวัตถุประสงค์คืออะไรนะถ้ามองย้อนกลับไปมันก็เคยมีอย่างนี้มาตั้งเยอะแยะนะหลายอย่างก็ลืมไปแล้วไงนะหลายอย่างเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็ทำปัญหาเยอะแยะไปหมดอะนะเรื่องหมดแล้วไงอ่ะแต่เป็นคนคัดคนเข้ามาก็ผมเป็นคนคัดคนก็ใช่คัดคนเข้ามาก็มีคนเสริมเข้ามาแต่ทั้งหมดก็ผ่านกลไกการแล้วก็จบแล้วแค่นั้นผมจบแล้วท่านนายกคะตอนนี้เอาแต่มันพูดท่านครับผมเดินทางไปประเทศออสเตรเลียณนครซิดนีย์ผมมีเวลาอยู่เนี่ยนครซิดนีย์ไม่เกิน2ชั่วโมงคดีนี้มันไม่มีคำพิพากษามันเป็นการ pre-bargaining นั่นหมายความว่าเด็กอายุ 24-25 เนี่ยเดินทางไปประเทศออสเตรเลียภาษาอังกฤษยังหูไม่กระดิกผมจะมีปัญญาอะไรไปเป็นมาเฟียใหญ่บงการคนนั้นคนนี้ค้ายาเสพติดเด็กตัวเล็กๆจากบ้านนอกจากจังหวัดพะเยาเนี่ยครับเดินทางไปนครซิดนีย์ภาษาอังกฤษจะไม่รู้เรื่องเลยมีประเด็นที่เขียนไปเยอะแยะว่าผู้หญิงชื่อป้าก็ดีพันโทนนพลโทนี้คุณเอาอะไรมาพูดคนไทย2คนถูกจับกลุ่มคนหนึ่งไปร้องตัดสินดูก่อนเขาเรียกว่าบาร์เกนนิ่งพรีบาร์เกนนิ่งเพราะไม่มีตังค์ที่จะสู้คดีต้องใช้ทนายอาสาของประเทศออสเตรเลียผมไม่เคยรับสารภาพว่าผมขนยาค้ายาหรือนำเข้ายาเสพติดหากเป็นข้อเท็จจริงไปเอามาเลยว่าผมรับสารภาพตรงไหนผมชี้แจงมาหลายครั้งแล้วและยังมาถามอีกว่าผมติดคุก8เดือนหรืออะไรเขาเรียกว่าการพรีบาร์เกนนิ่งหรือการลองตัดสินผมไม่ได้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนไต่สวนพยานอะไรเลย
ผมถูกกักขังหรือล็อกอัพอยู่8เดือนหลังจากนั้นเพื่อเข้าสู่พรีบาร์เก้นแล้วเนี่ยผมถูกส่งไปอยู่ฟาร์มดูแลผู้ต้องขังเยาวชนที่มันเกเรประมาณ6เดือนผมกลับมาที่นครซิดนีย์อีกครั้งหนึ่งออกไปทำงานเช้าออกไปทำงานตามที่ผมเคยชี้แจงแถลงข่าวไปกับพี่น้องสื่อมวลชนตกเย็นผมก็กลับมานอนที่เจ้าหน้าที่เขาให้เตรียมไว้ให้ผมนอนผมใช้ชีวิตอย่างนี้จนถึง4ปีผมบอกและแถลงชัดเจนว่าขั้นตอนการเจรจาต่อรองนั้นอัยการของนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียผู้พิพากษาท้องถิ่นนะครับณเวลานั้นบอกแล้วว่าผมต้องมีหน้าที่เป็นพยานให้กับผู้ถูกกล่าวหาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นฝรั่งเมื่อมันครบ4ปีผมก็ไม่คิดจะกลับมาประเทศไทยณเวลานั้นผมอยากจะใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ประเทศออสเตรเลียแต่เมื่อรัฐบาลเขามีนโยบายให้เรากลับเราก็กลับโดยไม่มีโทษติดตัวเลยผมชี้แจงมากี่ครั้งผมก็จะพูดอย่างนี้การพรีบาร์เกนนิ่งศาลออสเตรเลียให้ผมถูกลงโทษเนี่ยนะให้ผมเนี่ยเสนอให้ผมว่าคุณอยู่จนคุณจบวาระการเป็นพยานนั่นคือ4ปีคดีมันจบแล้วที่สำคัญที่ผมจะกราบเรียนท่านประธานเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบส่งไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติได้รับทราบว่าคดีนี้ท้ายสุดผู้ต้องหาที่เป็นชาวฝรั่งยกฟ้องท่านลองคิดดูแล้วกันว่าอะไรคืออะไรผมคงไม่ต้องกลับมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งผมอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมถือว่าผมโชคดีที่สุดที่ผมได้มีใช้เวทีนี้นะครับมาชี้แจงเรื่องในอดีตเมื่อ20 กว่าปีเกือบ30ปีของผมผมจะไม่ยอมให้อดีตมาทำลายอุดมการณ์ที่ผมตั้งใจว่าชีวิตที่เหลือของผมผมจะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนไม่ว่าอุปสรรคใหญ่ๆขนาดไหนไม่ว่าผมจะอยู่ในสถานะใดๆผมตั้งใจและให้สัญญาและปฏิญาณกับตัวเองแล้วว่าขอทำงานเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินขอรักษาไว้ซึ่งเสาหลักของบ้านของเมืองคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผมจะไม่ยอมอยู่กับเรื่องเก่าๆที่มันเปรียบเสมือนเป็นฝันร้ายของผมหลังจากวันนี้นะครับฝันร้ายเหล่านี้จะต้องหายไปจากชีวิตผมและหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับหากท่านผู้ใดสงสัยในเรื่องประเด็นนี้ประเด็นที่ผมกล่าวนี้ท่านไปถามผมส่วนตัวได้นะครับข้อชี้แจงของมนัสนะคงได้คำตอบในระดับหนึ่งขณะเดียวกันพลเอกเสรีเตมียเวทนี่ผมเรียนไปเมื่อวานเนี่ยนะครับว่าเพจนะฮะCSILA นะฮะเป็นของเดวิดอ้วนซึ่งถูกออกหมายจับอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นคดีพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับถูกออกหมายจับตอนนี้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มาเปิดโปงเกี่ยวกับเรื่องของประวัติบอกว่าใช้วุฒิการศึกษาปลอมนะฮะซึ่งพลเอกเสรีเตมียเวทเนี่ยก็บอกว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นในขณะที่ร้อยตำรวจธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็ออกมาชี้แจงบอกว่าผมไม่ได้จบมาเลเซียผมจบในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็อ้างว่าจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับเพจดังกล่าวจะมีการดำเนินการกับพลตำรวจเสรีเตมียเวทและก็จะขู่จะไปฟ้องสื่อหนังสือพิมพ์ที่เปิดมา200ปีในประเทศออสเตรเลียนะที่เปิดโปงเรื่องราวของเขานะเรื่องของยศนะพลตำรวจทางร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยธรรมนัสก็บอกยอมรับบอกว่ายศของตัวเองเนี่ยนะถูกถอดจริงแต่ต่อมาก็มีพรบ.ล้างมลทินเมื่อปี2535
นะครับและต่อมาก็มี2550นั่นหมายความว่าเขาก็น่าจะเขาก็ได้รับยศคืนนะซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วนะเรื่องของธรรมนัตเนี่ยยังไงก็แล้วแต่หนึ่งเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรนะครับก่อนเหตุเกิดในออสเตรเลียถามว่าเขาติดคุกไหมเขายอมรับนะเขาติดคุกจริงนะสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นในสภาเขายอมรับเขาติดคุกจริง8เดือนไม่ใช่4ปีนะโทษมันควรจะถ้าเป็นยาเสพติดต้องติดคุกตลอดชีวิตหรือว่าติดคุกอย่างน้อย50ปีอะไรเงี้ยนะฮะเขาบอกงั้นแต่เขาก็ยอมรับว่าเขาติดคุกอ่ะ8เดือนสรุปธรรมนัตติดคุกนะครับ2เรื่องการถอดยศร้อยเอกธรรมนัตยอมรับว่าเขาได้รับถูกถอดยศจริงนะจากการกระทําผิดแต่ก็ได้รับพระบัญญัติล้างมลทินนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องได้รับประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องคดีที่ถูกกล่าวหาว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสังหารบุคคลเนี่ยพร้อมพวกพร้อมลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาสรุปก็ศาลยกฟ้องนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมบอกก็ไงว่าเขาหนึ่งเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรนะครับสองเรื่องเขาได้สิทธิพรบล้างมลทินก็เป็นสองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสรุปจะไปเอาผิดธรรมนัตได้ไหมจนถึงขนาดนี้ก็เอาผิดไม่ได้นะครับอย่างมันจะเป็นเอาผิดจะต้องเป็นยังไงต่อไปมันจะเป็นไปตามหลักที่ศาลปกครองชี้ไว้หรือไม่เนี่ยก็ต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการฟ้องร้องต่อศาลแต่อย่างใดนะครับไม่มีการยื่นองค์กรอิสระไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของธรรมนัตแต่งใดหรือมีการรวมล่ารายชื่อ50คนยื่นต่อประธานสภาเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความนะเรื่องของคุณสมบัติก็ยังไม่มีนะสรุปก็คือธรรมนัตก็ยังคงได้อยู่ต่อนะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งวันนี้น่าสนใจก็คือว่าลุงตู่ยอมรับว่าเครียดนะครับลุงตู่ยอมรับว่าเครียดเป็นโรคเครียดนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเองเนี่ยผมเรียนด้วยความสัตย์จริงเลยผมเรียนเตือนมาโดยตลอดแล้วว่าหลักการนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเนี่ยเป็นหลักคิดที่ผิดและผมพูดอยู่เสมอนะครับในเชิงการสังเคราะห์ยังไงก็ผิดยังไงก็เป็นลบลบลบซึ่งก็ลบมาโดยตลอดนะครับถามว่าเครียดไหมสมควรเครียดไหมสมควรเครียดเพราะอะไรตอนนี้เสียงรัฐบาลไม่ใช่ปริ่มน้ำแล้วเสียงรัฐบาลไม่พอที่จะเป็นรัฐบาลแล้วมีอยู่248เสียงแล้วนะครับเพราะว่า2พรรคเล็กหายไปแล้วนะครับแล้วก็ไวยพจน์หายไปอีก1จากเดิมเนี่ยไวยพจน์ก็อยู่พลังประชารัฐตอนนี้โดนคดีเสื้อแดงนะครับก็รอคำพิพากษาตอนนี้ก็จะให้ลูกชายนะฮะมาลงสมัครเลือกตั้งแทนนะที่เพชรบุรีซึ่งตอนนี้ก็จะมีการเลือกตั้ง3เขตนะฮะ1ที่เพชรบุรี2ที่นครปฐมเพชรบุรีนี่ก็ไวยพจน์นะเสื้อแดงนะที่โดนคดีโดนคดีเรื่องของบุกการประชุมอาเซียนนะครับเรื่องของนครปฐมนครปฐมนี่ก็นครปฐมนี่ก็พรรคอนาคตใหม่เนื่องจากเขาไม่สบายแล้วก็อีกเขตหนึ่งคือเขตบึงกลุ่มในกรุงเทพมหานครเ นื่องจากโดนชี้มูลความผิดนะครับซึ่งคุณสมบัตินะก็ทำให้ตอนนี้ก็เลยส่งผลทำให้จะต้องมีอาจจะมีการเลือกตั้งทั้งหมด3เขตเลือกตั้ง3เขตเลือกตั้งเนี่ยเป็นการเลือกตั้งการเลือกตั้งซ่อมการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยจะมีผลต่อปาร์ตี้ลิสต์ไม่มีผลต่อปาร์ตี้ลิสต์นะครับแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งไอ้พวก30คนฝั่งละ30คนเรื่องของคุณสมบัติอันนั้นมีผลนะครับนั่นหมายความว่าอีก2เขตเนี้ย2เขต3เขตเนี่ยนะฮะที่ว่าเนี่ยที่ว่าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยนั่นหมายความว่าจะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะถ้ารัฐบาลแพ้ก็เหนื่อยแต่ตอนเนี้ยณนะปัจจุบันเนี้ยนะฮะรัฐบาลเสียงมันไม่ใช่เกินไม่ใช่กึ่งนึงละมันต่ำกว่ากึ่งนึงละนะมันน้อยกว่าฝ่ายค้านละนะฮะแล้วก็ของพรรคภูมิใจไทยตอนโดนชี้มูลความผิดไป3คนเรื่องของทุจริตฟุตซอลนะปปช.ชี้มูลบอกว่าโอ้อีกนานไม่เป็นไรเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้ตอนนี้อย่างน้อยรัฐบาลก็มีอยู่2ต่ำกว่า150 250ละก็เป็นปัญหาสำหรับรัฐบาลเนี่ยอันนี้ปวดหัวไม่ปวดหัวละนะครับพรรคเล็กตอนนี้ก็ถอนตัวมาอีก2 พรรคมงคลกิจนะกับพรรคพิเชษเนี่ยถอนมา2ละมาถอนมา2เสร็จสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือว่าอีกไม่นานก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมไอ้พรรคเล็กที่อยู่ร่วมรัฐบาลเนี่ยตอนนี้รัฐบาลกำลังเข้าสู่ขาลงนั่นหมายความว่าถ้ามีการเลือกตั้งซ่อมนะโอกาสชนะน้อยมากนั่นมันถึงแม้ว่าจะเป็นเขตเดิมของฝั่งเพื่อไทยหรืออนาคตใหม่ฝั่งฝ่ายค้านแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเลือกตั้งซ่อมรัฐบาลแพ้
นั่นหมายถึงความเชื่อมั่นรัฐบาลมันต่ำลงเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ปวดหัวเรื่องของการถวายสัตย์จบหรือยังก็ยังไม่จบนะบางคนบอกว่าในศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องนั่นหมายความว่าจบแล้วคือที่ผ่านมาผมจะเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่แรกแล้วล่ะเรื่องของถวายสัตว์มันเกี่ยงกันอยู่ว่าตกลงจะฟ้องศาลปกครองหรือฟ้องศาลธรรมนูญที่ผ่านมานักข่าวไปถามวิษณุเครืองามวิษณุเครืองามบอกว่าไม่บอกให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยฟ้องไปเองแล้วกันนะบอกก็เดี๋ยวไปชี้โพงให้กระลอกนะคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะเรื่องนี้เกิดจากผู้ตรวจการแผ่นดินนะได้รับเรื่องจากเรืองไกรชี้มูลความผิดว่ามีความผิดละนะแต่ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญสรุปก็คือศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องเพราะไม่มีอำนาจนะเป็นอำนาจของอะไรมันต้องผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีหน้าที่ไปยื่นต่อศาลปกครองนะก็เป็นเรื่องของในภาคปฏิบัติการในเชิงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าลุงตู่สมควรเครียดไหมสมควรเครียดอ่ะลุงตู่เห็นสัญญาณทางการเมืองไม่ค่อยดีนะแต่ผมก็จะบอกข่าวดีให้ลุงตู่ทราบเหมือนกันกองเชียร์ลุงตู่นะทราบเหมือนกันว่าสถานการณ์ทางการเมืองไม่ดีใช่ไหมใช่การกระทำความผิดเกิดขึ้นอีลุงตุงนางใช่ไหมใช่การทุจริตเกิดขึ้นจำนวนมากใช่ไหมใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ใช่ไหมใช่ประชาชนขาดความเชื่อมั่นรัฐบาลจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็พูดกันตรงๆแต่ลุงตู่ยังไม่ได้ไป งงไหมลุงตู่ต้องอยู่ต่ออีกนิดนึงนะมันมีมูลเหตุบางประการนะซึ่งผมไม่สามารถเปิดเผยได้เดี๋ยวผมเรียนว่าลุงตู่ต้องอยู่นิดนึงนะต้องอยู่นิดนึงจะนิดสั้นนิดยาวเนี่ยมันก็อยู่ที่สถานการณ์ผมเคยบอกและอธิบายไว้บอกว่าก๊อกเนี่ยมันจะมีอยู่2ก๊อกก๊อกแรกนะมันจะอยู่ถึงประมาณเดือนตุลาคมนี่แหละนะถึงเดือนตุลาคมเนี่ยลุงตู่จะได้อยู่ได้ไปลุงตู่รู้ละนะเขาจะต้องรู้ละว่าต้องมีอยู่ได้ไปนะครับตอนนี้ทุกอย่างก็ใกล้มาหลังจาก17สิงหามาเห็นไหมฮะไล่มาหนักๆๆๆๆ นะฮะแล้วก็มาหลังวันที่15กันยายนจะหนักกว่านี้การอภิปรายในสภาเรื่องของการถวายสัตว์ยังคงมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มียังคงมีอยู่ตามปกติและเรื่องนี้เดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องไปฟ้องศาลปกครองนะในที่สุดนะครับถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นสุดท้ายเนี่ยก็สสฝ่ายค้านผมเชื่อว่าเขาก็จะยื่น50คนเนี่ยไปฟ้องต่อคุณชวนหลีกภัยไปยื่นต่อกระทรวงดิจิทัลแล้วก็ให้ไปฟ้องศาลปกไปฟ้องศาลปกครองอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะที่สามารถจะทำได้หรือเขาอาจจะฟ้องเองก็ได้นะครับเขาอาจจะฟ้องเองก็ได้อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่มันจะต้องดำเนินการนะครับที่เขาต้องสู้จนสุดติ่งแล้วประเด็นคือเขาทำไมเขาต้องโจมตีธรรมนัสธรรมนัสเป็นเส้นเลือดใหญ่เขาพูดเองไงเขาเป็นคนล่อเป้าผมเป็นเส้นเลือดใหญ่พอเป็นเส้นเลือดใหญ่แล้วก็โจมตีเส้นเลือดใหญ่นะมุ่งไปหาธรรมนัสพรหมเผ่านะครับเป็นสำคัญผมบอกไงเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องธรรมนัสไหมมีปัญหาจริงไหมนะทำให้ถึงแม้ธรรมนัสจะรอดแต่มันส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลธรรมนัสออกนะรัฐบาลก็เหนื่อยธรรมนัสไม่ออกรัฐบาลก็เหนื่อยเห็นไหมในเชิงการวิเคราะห์เนี่ยนะแต่ในเชิงการสังเคราะห์เกมมันมาทั้งหมดมันไม่ได้หรอกมันยังไงเป็นเนกาทีฟซัมเกมแต่ลุงตู่ต้องอยู่ต่อนะมันยังมีภารกิจบางประการมันยังไม่เรียบร้อยนะต้องอยู่ต่อแบบนี้เหล่าทัพต่างๆนะทัพบกทัพเรือทัพอากาศก็คงเห็นสัญญาณทางการเมืองชัดเจนขึ้นว่าลุงตู่คงอยู่ยากนะครับถามว่าสมควรเครียดไหมก็สมควรเครียดนะครับสื่อนิวมีเดียมีแต่ทุกอย่างนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์เหล่านี้ผมเคยเรียนไปแล้วว่ามันถ้าเราไม่เดินหลักทางการเมืองผิดมาตั้งแต่แรกมันจะไม่เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้เลยนะครับถามว่าโอกาสลุงตู่จะพลิกมานะเพื่อมีความชอบธรรมในการอยู่ต่อระยะยาวมีไหมมีนะไม่ใช่ไม่มีนะและผมพูดหลายครั้งด้วยนะครับพูดหลายครั้งด้วยบอกว่าหลักที่ต้องทำสำคัญก็คือว่าพลเอกประยุทธ์เดินหลักกลยุทธ์ทางการเมืองมาผิดวิธีการจะแก้เกมนี้ก็คือต้องสร้างความเชื่อมั่นนอกสภาและในสภานะทั้งนอกและในสภาขึ้นตรงนี้ผมเห็นแล้วเขาพยายามทำอยู่แต่ที่เขาทำถูกไหมผิดเขาพยายามทำทุกอย่างแหละทั้งนอกสภาทั้งในสภาพยายามทำแต่ยิ่งทำมันยิ่งเนกาทีฟซัมเกมเห็นไหมผมบอกไงผิดเจอมาแต่ละอันปรับมาเลยตอนนี้ก็เครียดแหละผมย้ำอีกครั้งนะถอดรหัสผมไม่ดีนะครับ
หลักยุทธศาสตร์ต้องใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธการมี2ยุทธการ1ยุทธการสึนามิ2ยุทธการอาฟเตอร์ช็อคแล้วออกยุทธวิธีต่างๆออกมา 4-5 ยุทธวิธีประมาณ4ยุทธวิธีก็สามารถจบละนักการทหารอธิบายแบบนี้ต้องเข้าใจต้องเข้าใจเลยล่ะนะฮะถ้าไม่ทำแบบนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้ฟันธงเลยอยู่ไม่ได้นะฮะที่อย่างที่ผมบอกความเชื่อมั่นมันลดลงตอนนี้เครียดกำลังป่วยเป็นเรื่องเครียดเขาก็ยอมรับเองลุงตู่ก็ยอมรับเองซึ่งผมก็บอกไงยังไงก็เป็นก็ก่อนหน้านี้กี่เดือนเองนะฮะผมพูดอย่างนี้มากี่วันเองนะไม่มีแผนอะไรใหม่นอกจากเรื่องของปัญหาน้ำท่วมตอนนี้เป็นไงเตือนอุบลราชธานีน้ำจะท่วมบอกแล้วไงแก่งเสือเต้นก็ไม่ทำเขื่อนอะไรที่นครสวรรค์ก็ไม่ทำไม่ทำแล้วเป็นไงน้ำท่วมเห็นไหมชาวบ้านก็เรียกร้องให้ทำเขื่อนแก่งเสือเต้นอีกพอตายกันมา17คนแล้วน้ำกำลังท่วมผมบอกแล้วไงบางคนบอกโอ้ไม่มีน้ำไม่ท่วมหรอกเป็นไงท่วมไหมเดี๋ยวหลังอันนี้ท่วมอีกนะฮะเพราะมันจะไปฝนต้นหนาวจะหนักขึ้นกว่าเดิมนะฮะนั่นหมายความว่าลุงตู่เครียดถูกไหมถูกแล้วที่สมควรเครียดเครียดเพราะอะไรทุกวันนี้ปัญหาเครียดมันเกิดจากปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ที่เป็นแบบนี้ที่ในเชิงยุทธศาสตร์ซ้ำเกมเพราะเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดวิธีการจะทำให้ถูกไปถอดนัยยะที่ผมเรียนว่ายุทธศาสตร์การพัฒนานะครับยุทธการที่เรียกว่าสึนามินะครับและยุทธการอัฟเตอร์ช็อคและออกอีก4ยุทธวิธีนะครับทำให้ได้จะประสบความสำเร็จอันไหนบอกถูกผมบอกนี่ถูกอันไหนบอกผิดผมบอกอันนี้ผิดเดินกลยุทธ์ทางการเมืองผิดนะครับสิ่งเหล่านี้นะผมเชื่อว่าหุ้นส่วนและท่านผู้ชมคงที่ดูผมมาที่เป็นแฟนคลับที่เป็นหุ้นส่วนกันร่วมกันมาเนี่ยคงเข้าใจอะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนผมบอกผิดเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวมีเรื่องผมบอกเรื่องธรรมนัตผิดเห็นไหมมีเรื่องมาตลอดเลยไม่หยุดเลยอันไหนที่ผิดผมบอกว่าผิดอันไหนที่ถูกผมก็บอกว่าถูกนะครับตอนนี้ผมบอกเลยลุงตู่ได้อยู่ต่ออีกนิดหนึ่งจะอยู่สั้นอยู่ยาวโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา
านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นพรมโพรมใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงกินนาไปในพริบ